ชาวเน็ตสงสัยสาวสวยคนนี้ใช่แฟนใหม่ต้องหรือเปล่าต้องทูพีถูกจับตาสัมพันธ์น้องโดนัทยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวปรางกนรันและหวานใจหนุ่มต้องทูพีที่เพิ่งขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2564เพราะก่อนหน้านี้ก็มีเพจดังออกมาเมาว่านางเอกสาวหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเท่ส่อแววเลิกกันล่าสุดเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆค่ะเพราะชาวเน็ตก็ได้ขุดภาพของต้องกับสาวสวยรายหนึ่งออกมาและมีการตั้งคำถามเลยว่าแฟนใหม่ของต้องจริงหรอซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเพียงการคาดเดาของชาวเน็ตเท่านั้นโดยเบื้องต้นสาวสวยที่กำลังโดนโยงและสงสัยนั้นก็คือน้องโดนัทวัย19ปีซึ่งเป็นศิลปินแรปเปอร์หน้าใหม่ส่วนรูปที่ต้องถ่ายมาโพสต์ก็อาจจะเป็นการช่วยโปรโมทศิลปินรุ่นใหม่มากกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ต้องปรางรีบออกมาเคลียร์แล้วล่ะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเรื่องราวจะบานปลายแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ก็สงสัยฟิล์มจะเข้ามาเป็นมือที่3ล่าสุดยังสงสัยน้องโดนัทอีก